สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมจะมาสอนร้อยเชือกรองเท้าลายเท่ๆแบบนี้นะคะซึ่งวิธีการร้อยก็ไม่ยากเลยเรามาดูวิธีการร้อยกันเลยนะคะเรามาเริ่มร้อยกันเลยนะคะดับแรกนะคะเราก็จะเตรียมเชือกผูกรองเท้ากับรองเท้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเริ่มร้อยจากรูที่1นะคะมาจนถึงรูที่6นะคะรูที่เราจะสอดเชือกเข้าไปนะคะในรูที่1ค่ะจากด้านในออกมาด้านนอกนะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึงในส่วนของปลายเชือกให้เท่ากันค่ะแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็ดึงปลายเชือกให้เท่ากันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มร้อยจากฝั่งซ้ายก่อนนะคะนี่นะคะเราก็จะใช้เชือกฝั่งซ้ายก่อนค่ะดึงมาฝั่งขวาแบบนี้นะคะแล้วร้อยเข้ามาในรูที่4ของฝั่งขวาจากด้านนอกเข้ามาด้านในแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้เชือกเส้นเดิมค่ะร้อยเข้ามาในรูที่5นะคะของฝั่งขวาจากด้านในออกมาด้านนอกแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึงมาฝั่งซ้ายด้วยเชือกเส้นเดิมค่ะสอดเข้ามาในรูที่2ค่ะของฝั่งซ้ายจากด้านนอกเข้ามาด้านในแบบนี้นะคะนี่นะคะขั้นตอนนี้นะคะน้องๆสวมเท้าเข้าไปได้เลยนะคะเพื่อดึงให้เชือกกระชับพอดีกับเท้านะคะนี่นะคะแล้วเราก็ใช้เชือกเส้นเดิมค่ะสอดเข้ามาในรูที่3นะคะของฝั่งซ้ายจากด้านในออกมาด้านนอกแบบนี้นะคะแล้วดึงเชือกมาฝั่งขวาค่ะแล้วสอดเข้ามาในรูสุดท้ายนะคะคือรูที่6นะคะจากข้างนอกนะคะเข้ามาด้านในแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เชือก3เส้นเรียงกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เชือกฝั่งขวาค่ะทําการร้อยต่อเลยนะคะให้ดึงมาฝั่งซ้ายนะคะโดยที่จะสอดลงไปด้านล่างของเส้นที่2ตรงกลางแบบนี้นะคะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะร้อยเข้าไปในรูที่4ของฝั่งซ้ายนะคะจากด้านนอกนะคะเข้ามาด้านในแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ใช้เชือกเส้นเดิมค่ะร้อยเข้ามาในรูที่5นะคะของฝั่งซ้ายจากด้านในออกมาด้านนอกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะดึงมาฝั่งขวาค่ะโดยที่เราจะสอดเข้าไปด้านล่างของเส้นที่3และเส้นที่1แบบนี้นะคะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดลงไปในรูที่2ของฝั่งขวานะคะจากด้านนอกเข้ามาด้านในแบบนี้นะคะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ร้อยเข้ามาในรูที่3นะคะของฝั่งขวาเหมือนเดิมค่ะจากด้านในออกมาด้านนอกนะคะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะดึงมาฝั่งซ้ายค่ะโดยสอดลงไปด้านล่างของเส้นที่2เส้นตรงกลางเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะสอดเข้าไปในรูที่6นะคะของฝั่งซ้ายจากด้านนอกเข้ามาด้านในแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จัดให้สวยงามแบบนี้ค่ะส่วนปลายของเชือกนะคะเราก็ทำการมัดได้เลยค่ะแล้วเราก็เก็บเข้าไปด้านล่างได้เลยนะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลายรองเท้าเท่ๆนะคะส่วนอีกข้างนึงนะคะเราก็ร้อยเหมือนกันเลยนะคะซึ่งผลออกมาก็จะได้เหมือนกันเลยนี่นะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการร้อยก็ไม่ยากเลยน้องๆก็ลองนำไปทำดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ